เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งจานไฟกันก่อนนะครับฝั่งจานไฟนี่ก็คือฝั่งข้างซ้ายมือของตัวรถหรือฝั่งซ้ายมือของเรานะฮะหลักๆชิ้นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือฝาครอบจานไฟตัวสีดำๆสเตอร์อันนี้สเตอร์หน้านะแล้วก็ปั๊มออโต้ลูปหรือว่าปั๊ม2ทีมันจะไม่เหมือนกับรถ4จังหวะถ้ารถ4จังหวะเนี่ยส่วนมากฝั่งจานไฟเนี่ยฝั่งนี้จะมีน้ำมันเครื่องครับถ้าเป็น4จังหวะแต่ของรถ2จังหวะเนี่ยโดยมากแล้วจะไม่มีครับหรือไม่มีเลยฮะอันนี้คือฟินคอยหรือว่าขดลวดล้อแม่เหล็กก็ดูหน้าตากันฮะค่อนข้างจะแตกต่างจากค่ายอื่นอยู่พอสมควรนะฮะนี่คือล้อแม่เหล็กส่วนล้อแม่เหล็กก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกันเกือบทุกรุ่นนะครับเป็นล้อกลมๆแล้วก็มีแม่เหล็กด้านในใช้ลูกบล็อกเบอร์17นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กบริเวณนี้จะเป็นที่อยู่ของซีนจานไฟนะฮะซึ่งของคันนี้สภาพน่าจะไม่ไหวแล้วฮะThank you.
่อมาเราจะถอดแป้นลีดนะครับแป้นลีดรถ2จังหวะมีทุกคันนะตัวนี้เป็นปั๊ม2ทีครับทางเดินปั๊ม2ทีที่เขาไปเลี้ยงโคเวียงพื้นที่มันแคบครับปืนลมก็เข้าไม่ได้เลยต้องใช้ตัวทีเพื่อ8มีอะไรครับมีโอลิงตัวหนึ่งเจ้าตัวแป้นลีดจะอยู่บริเวณนี้ก็ระวังนะครับมันจะมีแหวนน้ำมันอยู่ขอดูแล้วสังเกตดีๆห้ามหายนะครับด้านนี้เหมือนกันมีแหวนน้ำมันอยู่ต่อมาเราจะผ่าทางด้านฝั่งคลัตช์กันบ้างครับแต่ว่าด้านคลัตช์เนี่ยยังผ่าไม่ได้นะครับสังเกตว่าแกนสตาร์ทเนี่ยโดนเชื่อมมานะครับเราจะไม่สามารถถอดน็อตแล้วดึงฝาครอบคลัตช์ออกมาได้เพราะมันจะคามันจะค้ำกันกับเจ้าตัวบริเวณที่มีรอยเชื่อมนี้ผมจะเป็นจะต้องตัดแกนสตาร์ทออกก่อนเดี๋ยวขอเวลาตัดแกนสตาร์ทสักครู่ฮะเราจะใช้หินเจือครับพร้อมใบตัดแกนสตาร์ทที่เขาเชื่อมหากว่าผมไม่ตัดเนี่ยมันอย่างที่บอกครับมันจะถอดฝาครอบคลัตช์ออกมาไม่ได้เพราะมันจะค้ำกับตัวนี้เมื่อเราจัดการกับตัวปัญหาได้แล้วทีนี้เราก็จะถอดน็อตเบอร์8เพื่อการดึงฝาครอบคลัตช์ออกมาบางจุดลูกบล็อกเข้าไม่ได้ครับเช่นบริเวณนี้ต้องใช้ตัวทีบางที่มันก็แคบบล็อกเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวทีช่วยเราต้องผสมผสานเครื่องมือต้องมีให้ทุกค่อยครบรูปแบบนะครับอย่างนั้นจัดการกับการถอดน็อตลำบากอ
คครับมันค้ำกันกับตัวนี้มันบานเหมือนบานเลยออกยากนิดนึงแต่โดยปกติแล้วถ้ามันมีการเชื่อมไว้มันจะไม่บานเราก็จะสามารถดึงออกได้อย่างสะดวกนะนี่คือหน้าตาด้านในฝาครบคัดของเจ้าตัวคาวาซากิรีโอนะฮะส่วนทางฝั่งฝาครบคัดก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ก้านติกดคัดซึ่งมันมีเสียงดังป๊อก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 ตัวดันปืนน่าจะหล่นอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมจะตามหามันเจอแล้วเอาให้ดูครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะครับภายในห้องคลาสของคาวาซากิรีโอเจ้าตัวเดือยที่ผมบอกว่ามันหล่นหายนี่คือเดือยตัวนี้นะฮะเป็นมันมีหน้าที่ไว้กดกับลูกปืนทำให้คัดมันจากออกจากกันเวลาที่เรากำคัดนะครับสำคัญครับถอดออกมาเนี่ยห้ามหายเด็ดขาดถ้าไม่มีตัวนี้กดคัดไม่ได้ครับส่วนอุปกรณ์ภายในห้องคลัสก็หลักๆก็จะมีแกนสตาร์ทมีคัดกำลังหรือว่าคัดแผ่นแล้วก็ด้านหนึ่งก็เป็นเผาข้าวเหวี่ยงรุ่นนี้ไม่มีบาลานเซอร์นะไม่มีบาลานเซอร์อาจเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ย CC ยังน้อยอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่มีบาลานเซอร์เหมือนอย่างพวก Honda Nova Dash จากนี้ไปเดี๋ยวผมจะลื้ออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องคลาสออกมาให้เพื่อนได้รับชมนะเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ถอดจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวมาต่อกันกับการถอดแป้นล็อกลูกปืนข้อเบี่ยงหน้าตาก็ค่อนข้างจะแปลกตาไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่ครับสำหรับแป้นแบบนี
ซีนโค้งเหวี่ยงด้านขวาเนี่ยไม่สามารถงัดเปลี่ยนออกจากด้านนี้ได้นะต้องผ่าเครื่องเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนซีนข้อขวาได้นี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการซ่อมรถจักรยานยนต์2จังหวะนะครับหลายๆรุ่นสามารถเปลี่ยนออกด้านนี้ได้แต่บางรุ่นก็ไม่สามารถเปลี่ยนดึงออกด้านนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นคันนี้ครับต้องผ่าเครื่องเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนได้ต่อมาเดี๋ยวเราจะถอดชุดแกนสตาร์ทนะครับมันบานบานจากการเชื่อมขาสตาร์ทนะครับด้านบนจะมีแหวนด้านล่างก็มีแหวนกันนะครับตรงนี้ดีหน่อยครับรุ่นนี้แกนสตาร์ทอยู่ด้านนอกมาถ้าเราจะถอดตัวนี้นะมีแหวนตัวนึงนะด้านล่างไม่มีอะไรนะมาตัวที่จะถอดยากที่สุดคือตัวนี้เฟืองปั๊มออโต้ลูปพื้นที่ทำงานมันน้อยนะเดี๋ยวข้ามก่อนที่จะถอดนี้ก่อนดีกว่าตัวล็อกกระปุกเกียร์นะมีริมอยู่ริมล็อกด้วยระวังริมหล่นหายนะแกนเกียร์เราสามารถดันออกมาได้เลยนะส่วนตัวนี้จะถอดออกหรือจะไว้แบบนี้ก็ได้ครับส่วนผมจะไม่ถอดเจ้าตัวนี้ถอดออกยากเราจะต้องสร้างเครื่องมือพิเศษหน้าตาประมาณนี้นะเป็นซี่ลวดเก่าด้านปลายเราจะเจียมแบนเพื่อทำการงัดกิ๊บล็อกเฟืองออกมานะฮะสังเกตหามุมเหลี่ยมๆดี
โอเคครับลูกกระเด็นหลุดหายไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยตามหาทีหลังนี่คือหน้าตาเจ้าตัวเฟืองปั๊มน้ำมันโอโตลุปด้านในมันจะมีสลักล็อกในฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกไปด้านนึงกลับไปที่ฝั่งจานไฟอีกรอบนึงต่อไปเราจะถอดน็อตยึดแข้งเครื่องยนต์แล้วก็แยกแข้งออกจากกันนะฮะตรวจดูให้มั่นใจว่าเราถอดออกถอดน็อตออกครบทุกตัวหรือยังเมื่อมั่นใจว่าถอดครบทุกตัวแล้วก็ไม่ยากครับต่อไปก็ด้านในของรถ2จังหวะนี่ก็ห้องข้อเหวี่ยงกับห้องเกียร์จะแยกออกจากกันนะครับจะแยกออกจากกันจะโดนซีนข้อเหวี่ยงเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องจากห้องเกียร์ไหลเข้าห้องจุดระเบิดหรือห้องข้อเหวี่ยงหลักการก็มีแค่นี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นการเอาข้อเหวี่ยงออกมาก่อนทำการเอาข้อเหวี่ยงออกมาเดี๋ยวเราจะล็อกชุดเกียร์กับกระปุกเกียร์ไว้ก่อนกันมันหลุดหายังยืดมันรัดไว้ลักษณะแบบนี้ครับช่วยได้ครับแล้วเอาน็อตล็อกจานไฟเนี่ยหมุนเข้าไปนะหมุนเข้าไปพอดีเกียร์แล้วก็ค่อยๆเคาะกันเกียร์มันล้มนะฮะเ
พียงเท่านี้เราก็ได้ข้าวเหวี่ยงออกมาแล้วโดยที่เกี๊ยวก็ไม่เสียด้วยนะเกี๊ยวยังใช้ได้ปกตินะเพราะว่าเราเอาหมุนให้มันเสมอกับปลายก้านพอดีเวลาเคาะความเสียหายที่จะเกิดกับเกี๊ยวก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยตัวปัญหาของเราเนี่ยที่เราต้องผ่ากับตัวนี้ตัวเดียวเลยนะมันโยกมากจนเกินไปทั้งหมดนี่อาจจะเกิดจากการผ่านการใช้งานมาหลายปีเดี๋ยวผมจะเอาไปเพสให้มันฟิตโดยที่ผมจะไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับเพราะว่าสังเกตดูลูกปืนด้านในเนี่ยจากสายตาเนี่ยยังไม่มีลูกปืนลูกใดแตกเลยนะมองเห็นได้ชัดเจนฮะเพลาข้อเหวี่ยงที่ผมถอดมานะถอดมาทำแค่นี้จริงๆนะถอดมาเพสให้มันฟิตเนื่องจากว่าผมดูแล้วว่าลูกปืนที่อยู่ในก้านเนี่ยยังใช้งานได้เพียงแค่ว่าพอเราใช้งานไปเรื่อยมันก็ขยับตัวออกวัตถุประสงค์ก็คือผมจัดให้มันเข้าไปที่เดิมใกล้เคียงที่เดิมให้มากที่สุดโดยที่ยังใช้อุปกรณ์ชุดเดิมอยู่นะโอเคครับผมก็จัดการอัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสังเกตว่าการเนี่ยไม่โยกซ้ายขวาเหมือนทีแรกฟิตขึ้นแล้วนะการอัดเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้มันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆเล่าให้ฟังนิดนะฮะมันจะดังแก๊กแก๊กสองครั้งแก๊กแรกเนี่ยข้อเวียงยังโยกได้อยู่แก๊กที่2เนี่ยข้อเวียงก็จะเข้าที่พอดีอย่าให้มันดังมีแก๊กที่3ครับถ้าดังมีแก๊กที่3เนี่ยมันทำให้ลูกปืนด้านในเนี่ยแตกชำรุดถ้าหากว่าลูกปืนด้านในแตกชำรุดก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีนี้ได้ครับจะต้องทำการเปลี่ยนก้านสูบใหม่เลยตัวนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนำมาฝากตัวลูกปืนข้าวเหวี่ยงเนี่ยเราสามารถเขี่ยดูได้นะใช้เหล็กแหลมๆเขี่ยดูได้เขี่ยดูความเสียหายของเขาว่าเสียหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีการแตกเล้าเนี่ยเราก็จะเห็นผิวของร่องลูกปืนเนี่ยแตกแต่ของตัวนี้แหละเขี่ยดูทุกจุดแล้วยังคงสวยงามนะครับสวยงามแต่ถ้าเราเขี่ยเราไปเจอรอยแตกเล้าเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนก้านใหม่เปลี่ยนลูกปืนก้านใหม่เลยนะแต่ถ้าสภาพยังดีอยู่ในแบบอยู่แต่ถ้าสภาพยังดีอยู่แบบนี้ก็โอเคใช้งานไปต่อได้